หลวงพ่อสำเร็จจริงๆงามมากนะครับงดงามมากใช่แล้วอ๋อพระอาจารย์ผมเห็นละนี่ครับถ้ามองด้านหน้ามองไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามองด้านข้างจะเห็นเลยว่าด้านข้างเนี่ยครับตรงมีรอยร้าวมีรอยร้าวนะครับนมัสการครับหลวงพี่โตโต้ครับเจริญพรพี่ประยุงครับครับผมอยู่ที่วัดตโนดหลวงพ่อสำเร็จถูกต้องนะครับที่บางกรวยที่บางกรวยของเราทุกวันเสาร์อาทิตย์ขออนุญาตนะครับมาสนทนาธรรมเจริญพรยัตติของไลฟ์โพสต์ในวันนี้นะครับโดนกันเยอะมากผมเองก็โดนพระอาจารย์ในโลกโซเชียลนี่มันง่ายมากกับการทำสิ่งนี้พระอาจารย์เคยได้ยินคำนี้ไหมวัยรุ่นมากบูลลี่คนอื่นเฮ้ยสวยนักหรือไงวายอีบ้าคำแบบแรงๆพระอาจารย์แรงๆพิมพ์ง่ายนิดเดียวพระอาจารย์พิมพ์ก็แก๊กแก๊กพิมพ์ด่าคนอื่นสนุกเรียกเกรียนคีย์บอร์ดเกรียนคีย์บอร์ดอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเจอทั้งสองอย่างเลยพระอาจารย์คือบูลลี่ทั้งออฟไลน์กับออนไลน์ถ้าออนไลน์นี่คือพิมพ์มาด่าไอ้ปอยุงมึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ปอยุงมึงคิดว่าตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ปอยุงมึงเป็นไลฟ์โค้ชใช่ไหมโอ้ใจเย็นก่อนอันนี้คือในโลกออนไลน์พิมพ์มาด่าออฟไลน์ที่ผมเจอที่แกรมมี่บนโลกแห่งความจริงเจริญพรอาจารย์นี่เลยไปทำงานปอยากดังเหรอมาเป็นโปรดิวเซอร์ยุงโทเนี่ยอาจารย์ผมเจอเขาเรียกว่าคำดูถูกเจอทั้งสองโลกครับโลกความจริงโลกออนไลน์เจอหมดเลยผมเชื่อว่าพี่น้องที่เป็นลูกเพจของผมที่เป็น FC ผมก็เจอแบบนี้เวลาจะออกมาทำอะไรดีๆพระอาจารย์จะโดนคนบูลลี่คนดูถูกเสมอเจริญพรรับมืออย่างไรครับในทางธรรมในทุกๆวันนี่เราเองต้องเจอบุคคล3ประเภทนี้อยู่แล้วยังไงพระอาจารย์คนชอบจะชมครับคนชังจะแช่งครับคนไม่รู้สึกอะไรกับเราจะเฉยๆกับเรานะเจอไหมล่ะเจอพระอาจารย์คนชอบเขาจะชมมีความสุขไหมมีความสุขพระอาจารย์พูดอะไรเขาก็รักพูดอะไรเขาก็ชื่นชมเม้นมาให้กำลังใจตลอดเป็นเรื่องปกติคนชอบเราเขาก็จะชมเราคนชอบอาจจะเป็นแสนคนเกลียดอาจจะเป็นล้านเลย อันนี้ธรรมชาตินะพระอาจารย์เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาตินะคนประเภทที่2เนี้ยครับคนชังเขาจะแช่งอ๋อเราก็ไม่ชอบไงประเภทที่2ก็คือคนชังชังซึ่งคนชังก็มักจะทำสาปแช่งสาปแช่งด่าเราว่าเราไอ้บูลลี่นี่แหละพระอาจารย์ผมเข้าใจความรู้สึกเลยพระอาจารย์คนชังและชอบแช่งก็คือใช่เหมือนกับเขาเนี่ยถือถังพร้อมจะสาดเราอยู่ถังอุจจาระถังของเสียมาแล้วปั๊บสาดโค้งเข้ามาพระอาจารย์โอ้โหแล้วสภาพของเราก็คือเหมือนโดนน้ำของเสียพระอาจารย์เต็มหน้าเลยสาดเสร็จปั๊บหายจากชีวิตเราปล่อยให้เราเหม็นกลิ่นอยู่อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราเจอบูลลี่บนโลกออนไลน์พระอาจารย์เราควรทำไงเมื่อเจอคนชังที่แช่งเราพระอาจารย์หากว่าเป็นเรื่องจริงเรายอมรับปรับปรุงแก้ไขครับพระอาจารย์หากไม่ใช่เรื่องจริงเราก็อย่าให้คุณค่ากับมันอ๋อแต่บางทีบางครั้งเราไปให้ค่าให้คุณค่ากับมันครับพระอาจารย์สุดท้ายเราทุกข์ไหมทุกข์ฟังเสียงหัวใจตัวเองอ่าและก็ก้าวต่อไปอย่าหยุดอยู่กับที่หากเราหยุดอยู่กับที่คนอื่นก็แซงเราไปแล้วฉะนั้นวันนี้ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองเขาด่าเขาว่าเราแปลมาเป็นพลังขับเคลื่อนเราไปสู่เป้าหมายพี่ยุงก็โดนครับผมก็โดนพระก็ยังโดนเลยพระโดนไหมโดนดำไอ้ดำมีใช่ไหมพระอาจารย์อย่าหาว่าดราม่านะเป็นเรื่องปกติอันนี้พระอาจารย์โดนจริงใช่แล้วผมเชื่อหลายหลายคนโดนฉลาดน้อยไอ้ฉลาดน้อยสมัยก่อนผมโดนน่าจะโดนคำเดียวผมครับไอ้โง่ไอ้งั่งประมาณนั้นใช่ไหมพระอาจารย์โอเคไม่ได้โต้ตอบเขาขอบคุณเขาเสียและมาพัฒนาตัวเองก็เลยตั้งใจมาพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนหนังสืออย่างน้อยๆได้เป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานดังนั้นนะครับพี่น้องวันนี้ใครที่เจอคำนินทาคำดูลี่คำดูถูกแล้วก็ฟังพระอาจารย์ไว้อย่านินทาคนอื่นว่าสารแหน่เขาอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราก็ได้เฮ้ยเฮ้ยติดตามเราอยู่วันใดวันหนึ่งเขาอาจจะมองเห็นคุณค่าในตัวเราเราเองก็อย่าลดคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและทำประโยชน์ต่อไปอย่ายอมแพ้สู้ๆนะพี่น้องนะถ้าใครนินทาเราจงคิดว่าเขาเนี่ยเห็นว่าเราสูงกว่าเนาะทำต่อไปทำความดีต่อไปทำเรื่องดีๆต่อไปเนาะแล้วเมื่อวันที่เราประสบความสำเร็จไม่ต้องไปตอบโต้เขาไม่ต้องไปแก้แค้นเขายิ้มเบาๆคนเหล่านั้นก็เจ็บแล้วจ้ะขอบพระคุณนะครับหลวงพี่โตโต้มากๆเจริญพรถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วก็นะครับช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและให้ธรรมะที่หลวงพี่โตโต้นะครับเผยแพร่เนี่ยไปสู่คนได้เยอะนะครับกดแชร์ให้เราด้วยฝากญาติโยมทุกคนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้พี่โปรดิวเซอร์ยุงของเราด้วยเจริญพรขอบพระคุณครับทิ้งสุดท้ายไว้ด้วยคำคมถ้าเจอคำดูถูกจงเอาคำดูถูกนั้นไว้เป็นแรงผลักดันแต่ที่สำคัญตัวเราเองนั้นจะไม่มีวันดูถูกตัวเองสาธุครับกินดีอยู่ดีค่อยมีโชคไร้ทุกไร้โศกไร้โรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้จะทำอะไรเจริญเจริญแม่ค้าที่ไม่โกงตาช่างให้ขายดีมีตังค์และนั่งนับกันเพลินเจ้าหนี้ที่ไม่เคยหน้าเงินไม่คิดดอกเกินขอให้ได้เงินคืนข้าราชการที่ไม่คอรัปชั่นข
ายทุกท่านนะเลื่อนใครที่อยากจะร่วมนะครับทำบุญนะครับเป็นการบูรณะนะครับตอนนี้ก็คือหลวงพ่อสำเร็จนะครับตัวรูปมีรอยร้าวนะครับร้าวเยอะมากๆนะครับถ้ามีโอกาสมาช่วยกันได้นะครับมาเที่ยววัดนะครับมากราบองค์ท่านนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมาสักการะหลวงพ่อสำเร็จที่วัดตโนดนะครับบางกรวยนะครับ